ูดกันมานานแล้วสำหรับผลกระทบจากการใช้มือถือกับสุขภาพในด้านต่างๆแต่เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่คนให้ความสนใจมากก็คือการที่พกโทรศัพท์ไว้ใกล้อวัยวะเพศจะส่งผลกระทบต่อระบบการเจริญพันธุ์จะเป็นหมันบ้างอสุจิจะไม่แข็งแรงบ้างวันนี้เราไปหาคำตอบกันครับว่าเรื่องนี้จะเฟคหรือแฟกต์อาจารย์ครับช่วยทีเวลาเราพูดถึงภาวะการเจริญพันธุ์เนี่ยนะครับโดยทั่วไปเรามักจะคิดถึงแค่เรื่องว่าสามารถทำให้ตั้งครรภ์ได้ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราน่าจะมองกันยาวๆก็คือดูว่าสามารถมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้แล้วก็คลอดบุตรที่สมบูรณ์แข็งแรงออกมาซึ่งปัจจัยที่มีผลกับการที่จะมีบุตรที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็ต้องเป็นทั้งเรื่องของเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงก็คือเซลล์ไข่แล้วก็เซลล์สืบพันธุ์เพศชายก็คืออสุจินะครับซึ่งปัจจัยที่มีผลกับคุณภาพของอสุจิเนี่ยมีได้หลากหลายตั้งแต่เรื่องของอายุสุขภาพนะครับแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าการที่พบกับพวกสารเคมีนะครับหรือว่าคลื่นพลังงานต่างๆไม่ว่าจะพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างในกรณีของโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นต้นครับมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บอกไว้ว่าอย่างไรบ้างที่ผ่านมามีรายงานผลการศึกษาว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านคลื่นความถี่วิทยุมีผลกับคุณภาพอสุจิยังไงเนี่ยเราพบว่ามีทั้งรายงานการศึกษาที่แนะนำว่าอาจจะมีผลลบนะครับแล้วก็มีทั้งการศึกษาที่ไม่พบว่ามีผลลบกับตัวคุณภาพอสุจินะครับซึ่งการศึกษาเหล่านี้มีข้อจำกัดหลายๆประการด้วยกันนะครับถ้าเป็นการศึกษาในห้องทดลองเนี่ยโดยเอาโทรศัพท์มือถือกับอสุจิมาวางไว้ด้วยกันโดยตรงเนี่ยการแปลผลนี้อาจจะไม่ตรงไปตรงมาเพราะว่าไม่ได้มีการที่มีชั้นผิวหนังหรือว่าชั้นใต้ผิวหนังที่จะสามารถดูดซับพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปได้บางส่วนนะครับไปดูการศึกษาที่ศึกษาในคนเนี่ยก็พบว่าบางส่วนเนี่ยศึกษาในคนไข้ที่มาตรวจรักษาที่คลินิกคนไข้ที่มีบุตรยากนะครับบางการศึกษาก็เป็นการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายนะครับก็คือใช้กลุ่มประชากรที่ค่อนข้างเล็กและจำกัดเพราะฉะนั้นการที่จะนำผลการศึกษาที่ได้เนี่ยไปอธิบายหรือว่าไปให้คำแนะนำกับประชากรโดยรวมทุกคนในส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดครับสรุปแล้วว่าจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันการจะสรุปว่าการพกพาโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ใกล้บริเวณอวัยวะเพศชายมีผลกับภาวะเจริญพันธุ์หรือไม่อย่างไรคงจะต้องไฟเอาครับ